เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาทรงสำเร็จการศึกษากลับจากยุโรปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงฝึกหัดให้ปฏิบัติพระราชกิจสำคัญแทนพระองค์เช่นโปรดให้ประทับเป็นประธานในที่ประชุมเสนาบดีทรงพระราชดำริว่าข้าพเจ้ามีอายุมากสมควรจะเล่าเรียนประเพณีการปกครองบ้านเมืองและราชการแผ่นดินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยามหิดลนำหนังสือราชการแผ่นดินเรื่องสำคัญสำคัญอันเป็นหลักราชการมาให้ข้าพเจ้าอ่านศึกษาหนังสือเล่มหนึ่งที่ทรงศึกษาด้วยความตั้งพระราชหฤทัยคือพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการปกครองแผ่นดินเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านพระราชดำรัสนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นหนังสือสำคัญอย่างยิ่งทำให้ข้าพเจ้าเลื่อมใสในพระปรีชาสามารถและพระบารมีของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงยิ่งขึ้นอีกเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ในการปกครองของประเทศสยามอย่างดียิ่งเมื่อเสด็จขึ้นครองราชจึงมีพระบรมราชวินิจฉัยจัดการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างรอบคอบเช่นทรงคัดสรรบุคคลผู้มีประสบการณ์และความสามารถแต่รัชกาลก่อนให้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ในส่วนต่างๆดังนี้อภิรัฐมนตรีสภาเป็นพระราชดำริใหม่ที่โปรดให้ตั้งขึ้นมีหน้าที่ถวายคำปรึกษาราชการทั้งปวงแต่มิใช่สถาบันทางการเมืองประกอบด้วยพระราชวงศ์ชั้นสูงที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยองคมนตรีสภามีลักษณะเช่นเดียวกับ Privy Council สภาที่ปรึกษาในพระองค์สมัยรัชกาลที่5มีหน้าที่ถวายคำปรึกษาเฉพาะเรื่องที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลงมามีจำนวนสมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำและนอกประจำการจำนวน40คนอภิรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งโดยวิธีการลงคะแนนและเสนาบดีสภาคือเสนาบดีกระทรวงต่างๆทุกกระทรวงประกอบด้วยบุคคลที่ทรงแต่งตั้งตามความเหมาะสมทั้งอภิรัฐมนตรีสภาองคมนตรีสภาและเสนาบดีสภาได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามที่กำหนดหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติทำให้การบริหารราชการแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ได้รับการพัฒนาขึ้นในทุกด้านเช่นมีการตราพระราชบัญญัติหลายฉบับตามความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆของบ้านเมืองที่สำคัญคือทรงให้ปรับปรุงกิจการสุขาภิบาลให้เป็นการบริหารส่วนท้องถิ่นในรูปเทศบาลซึ่งได้เป็นพื้นฐานการปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาต่อมา